นางเอกแต้วณัฐพรก็ถึงเวลาได้ชื่นใจมั่งแล้วค่ะเมื่อมีหนุ่มสุดหล่อระดับหม่อมราชวงศ์มาสู่ขอนั่นคือคุณชายสมาร์ทกฤษดาที่ยกขบวนขันหมากขบวนใหญ่มาเข้าฉากสำคัญของละครเวียงร้อยดาวโดยเป็นฉากรวมทัพสองตระกูลบดินทรและเวลุมาศนักแสดงร่วมร้อยคนงานอลังการสมศักดิ์ศรีรายละเอียดเยอะจัดแต่ผู้กำกับพี่ทาสถาพรถ่ายทำอย่างมืออาชีพใช้เวลาไม่นานขนาดมีดราม่าหนักๆแต้วต้องตาบอดเพราะโดนแม่เวียงแก้วบังตาเจ้าตัวทำสมาธิขั้นสูงเพื่อความสมจริงที่สุดสาวบุตรน้องใหม่ก็ต้องหึงในท็อปจรนสุดขีดเจ้าตัวตั้งใจเล่นแอคชั่นท่ามกลางรุ่นพี่มือโปรล้วนๆในขณะที่พระเอกสมาร์ทก็หวงแต้วควางทุกคนที่มาใกล้รับรองว่าดูแล้วอิ่มจุใจครบรสในฉากนี้ฉากเดียวเลยละค่ะจริงๆก็นั่นแหละก็ชอบแหละแต่ว่าแต่ก็ไม่พูดออกมาก็ยังทำให้เขารู้สึกว่าแบบจำเป็นจะต้องมั่นเพราะว่าเป็นคำขอครั้งสุดท้ายของท่านป้าใช่ค่ะแต่จริงๆมันมีเบื้องหลังมากกว่านั้นค่ะว่าทำไมเราถึงแบบต้องยอมออไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังบอกไม่ได้ตอนนี้เราก็ได้เวลาไปสนุกกับแก๊งเคลย์บอยตัวพ่ออย่างพี่นีโน่พี่หลุยส์และพี่บอยพิษณุในละครพ่อไก่แจ้ที่จะออนแอร์คืนนี้เป็นตอนแรกกันแล้วนะคะรับรองว่าต้องขำกันจนกรามค้างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้พราวต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรและเครื่องประดับจาก BB และสเตฟานี่ชอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ